สวัสดีครับอาจารย์ปราชญ์ครับวันนี้ฮะอาจารย์ปราชญ์จะมีอะไรมอบให้กับเราบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามมันดีกว่านะครับกับรายการ Musicology ในช่วงนี้เลยฮะเชิญฮะที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับเป็น1ใน exotic scale นะครับ Hungarian minor scale นะครับฟังสำเนียงของ exotic scale เนี่ยจะบอกว่าหลายๆอันก็จะมีสำเนียงที่จะใกล้ๆกันนะครับเพราะคิดดูว่าสมมติประเทศอียิปต์นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับประเทศผมไม่แน่ใจประวัติศาสตร์นะว่าเปอร์เซียเป็นส่วนหนึ่งของอียิปต์อยู่แล้วหรือเปล่านะครับหรือประเทศตุรกีประเทศอะไรเงี้ยซึ่งดนตรีของอินเดียเราบอกดนตรีของอินเดียที่มันมีอิทธิพลต่อละแวกทวีปแถวนั้นเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปตามท้องที่นะครับบางทีเราได้ยินผมเล่นฮังการีไมเนอร์สเกลนะครับหรอกเอ๊ะมันก็คล้ายๆกับจิปซีสเกลหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกว่าโน้ตเพียง1ตัวเนี่ยมันจะสามารถจะบ่งบอกเชื้อชาติของเอกลักษณ์ดนตรีนั้นๆได้นะครับเหมือนผมเล่นนี่นะครับผมเล่นสมมติผมเล่นนะครับฟังปุ๊บเราจะรู้ว่าเฮ้ยนี่เสียงมันคล้ายๆแคนอีสานนะครับโอเคมาดูโครงสร้างของ Hungarian Minor Scale นะครับทางเรียนไมเนอร์สเกลผมเริ่มที่รูทอีนะครับนะครับตัวที่1นะครับตัวที่2ตัวที่แฟลต3ตัวที่ชาร์ป4ตัวที่5นะครับตัวที่ชาร์ป5หรือแฟลต6นะครับแล้วก็ตัวที่7กลับมาตัวที่1หรือตัวที่8นะครับเอาใหม่นะครับ1 2 3นะครับชาร์ป5หรือชาร์ป4นะครับ5ชาร์ป5 7สเกลนี้เล่นในไมเนอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าโน้ตตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5เป็นคอร์ดไมเนอร์นะครับถ้าเราอยากจะได้สำเนียงของเขาจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าลองไปฟังดนตรีพื้นเมืองของฮังการีดูนะครับการเรียงโน้ตของเขาคือสเกลมันเป็นค่าพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างกลับมาดนตรีไทยนะบอกว่าดนตรีไทยเนี่ยสำเนียงคล้ายๆกับแพนทาโทนิกนะแต่เล่นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นดนตรีไทยเลยถูกไหมใช่ไหมนี่คือเมโลดี้ของดนตรีไทยคือการเรียงสลับโน้ตแต่อยู่บนนะครับในฮังการีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้พื้นฐานแล้วนี่ฮังการีมายเนอร์นะครับยังมีฮังการีเมเจอร์นะครับฮังการีเมเจอร์เสียงก็จะแตกต่างออกไปจากฮังการีไมเนอร์มาสมควรนะครับโครงสร้างเป็นผมเล่นให้ฟังก่อนนะครับเป็น1นะครับแล้วก็เป็นชาร์ป2หรือแฟลต3นะครับเป็น3ชาร์ป4ชาร์ป5นะครับแล้วก็ชาร์ป6 7แล้วก็ย้อนกลับตัวที่1นะครับดูใหม่นะครับ1นะครับชาร์ป2 3ชาร์ป4นะครับชาร์ป5นะครับชาร์ป6 7ย้อนกลับตัวเดิมเสียงก็จะแปลกๆมากขึ้นนะครับถามว่าสเกลนี้น่าจะใช้กับอะไรบอกว่าจะเป็นเมเจอร์นะครับต้องใช้กับโดมิแนนท์นะครับโดมิแนนท์คือคอร์ดที่เป็น7เพราะมีโน้ต3ตัวหลักนี่อยู่นะครับ
ช้าอันนี้นะครับ1ชาร์ป2นะครับ3ชาร์ป4ชาร์ป5ชาร์ป6 7แล้วก็8ในตัวที่1จับไมเนอร์ฮังเกเรียนไมเนอร์เมเจอร์ย้อนจับอันเดิมนะครับเก็บเอาไว้ใช้นะครับลองดูที่เราชอบนะครับการเรียนรู้บางทีต้องเรียนรู้หลายอย่างนะครับผมเล่นเอ้ยผมชอบฮังการีเมเจอร์นะเสียงมันเด็กเกเรดีนะเหมือนแบบเสียงประมาณเด็กดื้ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอ้ยผมชอบแบบนี้มากกว่าชอบกินโรตีมากกว่าก็อาจจะเป็นฮังการีไมเนอร์ก็ได้นะครับงั้นฝากไว้นะครับลองจำโครงสร้างนะครับแล้วก็เอามาใช้ให้ได้สำเนียงของ Exotic Scale นั่นๆ นะครับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ประหลาดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนั่นเองครับที่มอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับเรานะฮะช่วงที่เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่อย่าไปไหนติดตามแล้วกันกับ Musicology ครับโอ้โหขนลุกเลยฮะโอ้โหขนลุกเลยอ่ะขนลุกจริงๆนะครับเนี่ยขนลุกเลยอ่ะมันยากอ่ะ